สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับประจำวันศุกร์ที่9เดือนมกราคมปี2558ครับวันนี้ยังอยู่กับผมนะครับดีเจซุนโฮสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสถานการณ์ค่อนข้างร้อนเราคุยกันเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการติดตามพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรา112เนี่ยจะมีการติดตามมีการเรียกตัวกลับมาไปแลกตัวกลับมาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะมีการประชุมก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยก็เตรียมการประชุมที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละในการที่จะตามพวก112อย่างอาจารย์อย่างผมเนี่ยก็น่าจะเข้าข่ายที่เขาต้องติดตามนะตรงนี้อาจารย์มองยังไงฮะคำว่าติดตามเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในประเทศกันครับถ้าอยู่ในประเทศไม่ต้องติดตามนะมันก็ตะครุบเข้าไปขังเหมือนเป็นแถวแล้วค่ะเพราะงั้นไอ้คนที่จะติดตามเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในประเทศจับไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าข่ายไม่ใช่สิเข้าข่ายที่ต้องถูกติดตามเข้าข่ายต้องติดตามก็อย่างกรณีตั้งอาชีวะใช่ไหมเขาก็ติดตามเนี่ยขอไปยังประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์เขาตอกแว่งไงอ่ะค่ะถ้าตอกหน้าหายมาเลยใช่ไหมเขาไม่ส่งให้ใช่ไหมอย่างในกรณีของกัมพูชาครับเขาจักรภพเพนแขได้ข่าววันก่อนนักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าได้ขอตัวผู้กระทำผิดมาตรา2น่ะยังจักรภพเพนแขตั้งอาชีวะครับนายกประยุทธ์ท่านนายกประยุทธ์ก็บอกว่าขอไปแล้วแล้วท่านนุนเซนตอบว่าหาตัวไม่เจอนั่นคือเขาตอบอย่างมีมารยาทที่สุดครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะผมอยากจะขอเรียกร้องไปยังท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ยนะในการติดตามคนไทยครับนะหรือว่าจะไม่ใช่คนไทยอ่ะที่กระทำความผิดนะมาตรา112นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกนะหลายประเทศนะดูเหมือนว่าจะในอเมริกามากที่สุด ด็อกเตอร์เพียงดินเลยอเนกชานฟรานเลยวูดไซน์เราไม่ต้องตามแล้ว ท่านจะตามก็ลงไปตามในขุม ในขุมอาวุธจีนใช่ไหมไม่ใช่ขุมนรกนะแม่แต่ไม่ใช่ขุมนรกนะใช่คุณสวรรค์นะแม่แต่อาจารย์พูดถึงว่าอย่างมาตรา112เนี่ยผมเห็นรัฐบาลชุดไหนเข้ามาเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามที่จะติดตามแต่ก็ไม่เคยเห็นจะติดตามมาได้สักคนหนึ่งแม้แต่ท่านคุณทักษิณเหมือนกันก็คือวันนี้นั่นแหละถึงอยากจะเสนอว่าถ้าเป็นไปได้นะให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาควรทำเรื่องเสนอไปยังองค์การสหประชาชาติครับในฐานะที่ไทยก็เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วพวกที่หลบคดี112ก็อยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอย่างทั้งนั้นแหละครับนะดังนั้นเนี่ยก็ควรทำไปยังองค์การสหประชาชาติไม่ใช่ไปเที่ยวขอเขาเหมือนกับขอนิวซีแลนด์มั่งขอกัมพูชามั่งเนี่ยขายที่หน้าเขาทำเสนอไปถ้าองค์การสหประชาชาติเห็นด้วยมันจะได้เป็นบรรทัดฐานสากลแหมอาจารย์แล้วเขาจะเห็นด้วยหรอนั่นก็คือถ้าเห็นด้วยก็เป็นบรรทัดฐานสากลเลยใช้บังคับได้ทั่วโลกแล้วต่อไปก็จะได้เขียนเป็นกฎหมายโลกไปเลยก็คือมาตรา ผู้ใดละเมิดกษัตริย์ไทยเนี่ยผิดกฎหมายระดับโลกก็ในเมื่อโฆษณาเป็นกษัตริย์แห่งโลก King of the King อยู่แล้วไงใช่ไหมกษัตริย์แห่งโลกก็ต้องมีกฎหมายโลกคุ้มครองดิครับต่อไปน้องโรดเนี่ยที่อยู่อังกฤษเนี่ยใช่ไหมอังกฤษก็ตอบไปแล้ววันก่อนไงตอบไปอังกฤษว่าโรดเนี่ยเขาเป็นสัญชาติอังกฤษแล้วนะแต่ถ้าหากว่ากฎหมายนี้บังคับทั่วโลกโรดก็ต้องนะแล้วก็อาจจะขึ้นศาลโลกเลยต่อไปเนี่ยเป็นกฎหมายแห่งโลกคุ้มครองกษัตริย์แห่งโลกไงผมว่าน่าจะทำอย่างนั้นแหมอาจารย์แต่ว่าพูดถึงจะไปคุ้มครองกษัตริย์ภูมิพลคนเดียวก็มันก็จะเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็มีกษัตริย์เหมือนกันนะอาจารย์แต่เขาไม่เป็นกษัตริย์แห่งโลกอะ ไม่มีประเทศไหนอะราชินีอังกฤษก็ไม่ได้บอกว่าเป็น King of the King ไม่ใช่ King แห่งโลกอันนี้ของเราเนี่ยแห่งโลกกษัตริย์ก็แห่งโลกนักกีฬาเอกของโลกนักบัณฑิตเอกของโลกนักดนตรีเอกของโลกเอกของโลกทุกอย่างรวยก็สิแห่งโลก ในเมื่ออะไรเลยก็เป็นโลกทั้งหมดแล้วนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับเสนอไปกฎหมายเนี่ยเสนอไปยังองค์การสหประชาชาติเลยบอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดล่วงละเมิดนะกษัตริย์ไทยผิดกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายระดับโลกที่ต้องดำเนินคดีขึ้นศาลโลกไปเลยโอ้โหท่านก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งโลกเลยไม่ยังขายขี้หน้าเขา
แต่ว่าพูดถึงว่าอย่างมาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ากันตามจริงๆคือจะไปขอคนนั้นคนนี้กับประเทศนั้นประเทศนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีมาตรา112ก็คือถ้าจะมีประเทศอื่นก็น่าจะเป็นสวาซีแลนด์น่าจะเป็นประเทศแบบซาอุดิอาระเบียอะไรพวกนี้นะไม่แน่อาจจะยังมีอยู่ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะมีเนื้อหาอาจจะมีประเทศโตโกแอฟริกาใต้อะไรแบบนี้ที่ยังมีกษัตริย์ตัวดำๆอะไรเนี่ยแต่เงื่อนไขที่เขาจะขอตัวได้เนี่ยก็คือคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศก็คือต้องไปอยู่ประเทศนั้นๆที่มีกฎหมายที่มันมีลักษณะเนื้อหาเดียวกันกับมาตรา112ก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งหรือเปล่าอ่ะก็ไม่ได้ทดลองกันดูแต่กัมพูชาเขาก็มีกษัตริย์แต่เขาไม่ส่งนะมาเลเซียเนี่ยก็ไม่เคยได้ข่าวนะแต่พวกเราก็ไม่มีใครหลบไปอยู่มาเลเซียหรือมีแต่ไม่เคยขอยังบรูไนก็ไม่ขอนะและผมเชื่อว่าขอสุลต่านบรูไนก็ไม่ส่งนะแม้กระทั่งซาอุต่อให้มีเขาก็ไม่ส่งซาอุก็ไม่ส่งเนาะยังที่ท่านทักษิณไปอยู่อ่ะประเทศอะไรอ่ะนะดูไบดูไบรู้สึกก็มีเจ้านะเขาก็ไม่ส่งนะเพราะฉะนั้นขายที่หน้าเขาครับจะเอาใจเจ้าก็เอาใจเถอะทำเรื่องอื่นเธอท่านไปบูนคุ้มฉายากับท่านอายุผมไม่ได้กลัวเลยนะถ้าหากสภาชาติบอกว่าสุรชัยแช่ด่านเนี่ยนะละเมิดกฎหมาย112ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางสากลที่ต้องคุ้มครองแล้วส่งกลับไปผมติดคุกเป็นรอบที่4ก็ยอมครับและเที่ยวนี้ติดไม่ต้องออกแล้วเพราะอายุ73แล้วติดมาแล้ว22ปีติดเที่ยวนี้ก็น่าจะเกิน15คดีผมอาจารย์มองยังไงฮะเกี่ยวกับมาตรา112คือวันนี้เนี่ยเขาดิ้นรนมากก็เพราะว่าที่เราออกคลิปไปเนี่ยแล้วก็ทั้งผู้ได้คลิปต่างๆที่เขาหาเป็นคลิปล้มเจ้าเนี่ยกระแสมันแรงมากก็คือผู้ได้วันนี้ระบบกษัตริย์ไทยมันใกล้ล้มแล้วครับใกล้ล้มเนี่ยเลยต้องออกอาการมากนี่คืออาการดิ้นที่สุดท้ายว่าไงเถอะก็ถามว่าวันนี้ถ้าไม่มี112คุ้มครองเขาอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยคนก็ตาสว่างทั้งประเทศมากกว่าเดิมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้กษัตริย์เนี่ยที่อยู่ได้ก็คือปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ครับนะถ้าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้นะโอ้โหไม่เหลือเลยครับวันนี้กรณีอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนเมื่อ40ปีที่แล้วผมเป็นหน่วยโฆษณาเคลื่อนที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ครับเนื้อหาที่โฆษณาก็คือยำศักดินาก็คือโปรดโปรงเจ้า40ปีที่แล้วหมู่บ้านที่เขายังไม่เคยรู้จักคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็ไม่มีตาสว่างเลยผมโฆษณาวันเดียวเรียบร้อยครับคนตาสว่างหมดทั้งหมู่บ้านเลยครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดวันเนี่ยถ้าไม่มี112แล้วก็สามารถที่จะหนังสือพิมพ์เลยโทรทัศน์เลยนะนักจัดรายการเลยคนสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเนี่ยถามว่าวันนี้แล้วเจ้าจะเหลือวันนี้เนี่ยรับรองเลยไอ้คนที่ไปถวายพระพรเนี่ยหายหมดนะครับมีแต่ถวายพระแช่งครับดังนั้นเขาก็ต้องเข้มงวดมากแสดงว่าเสื่อมมากครับเมื่อเสื่อมมากต้องเอากฎหมายนี้บังคับใช้มากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจับแหลกเลยนะฮะไม่ว่าในเมืองไทยไม่ประจำเลยก็อย่างคลิปก่อนที่เราพูดมินหมาก็มินหมาก็ใช่มินอดีตก็กษัตริย์ก็ใช่มั่วไปหมดแล้ววันนี้นะเพราะว่าใกล้อาวสานของระบบกษัตริย์แล้วซึ่งเราจะพูดกันตอนท้ายๆว่าจะจบลงอย่างไรทีนี้อาจารย์ครับมาคุยกันเรื่องการต่อสู้กันต่อดีกว่าทีนี้ในการต่อสู้ในเรื่องของการปฏิวัติประชาชนเพื่อที่เราจะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีการจัดตั้งและในเรื่องของการจัดตั้งเนี่ยคือมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าขบวนการเนี่ยมันไม่มีการจัดตั้งเนี่ยได้ไหมตรงนี้อาจารย์มองไงฮะอย่าลืมนะดีเจซูโน่ระบอบกษัตริย์ที่เขาคงอำนาจอยู่ได้ครับนะก็เพราะเขามีระบบจัดตั้งที่เข้มแข็งนะครับเขาสืบทอดอำนาจแล้วเขาก็มีการจัดตั้งอย่างกฎหมายมาตรา2นี่ก็คือระบบจัดตั้งทางกฎหมายของเขาใช่ไหมถ้าไม่มีกฎหมาย12วันนี้ระบบกษัตริย์อยู่ไม่ได้นะครับถ้าประชาชนรู้ว่ากษัตริย์นี่ความผิดตั้งแต่ขึ้นมาก็ฆ่าพี่ชายชิงบัลลังก์อะไรต่างๆเนี่ยครับกษัตริย์อยู่ไม่ได้ใช้มาตรา2และมาตรา112ที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะองค์กรจัดตั้งที่เป็นกลไกรัฐเนี่ยสนองตอบต่อระบบกษัตริย์เมื่อคนถูกข้อหา112ตำรวจต้องจับกุมนะครับถ้าตำรวจไม่จับกุมเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมตำรวจจับกุมส่งอัยการอัยการส่งฟ้องศาลตัดสินคุกคุมขังครับนั่นคือองค์การจัดตั้งเขาในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้
แล้วก็อย่าลืมนะเขามีคณะที่ปรึกษามีองคมนตรีเขามีตุลาการมีศาลมีกองทัพมีอะไรต่างๆที่เป็นกลไกอำนาจรัฐวันนี้กลไกอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลนะที่ผ่านมาตลอดเนี่ยแต่มันอยู่ในมือของพวกระบบกษัตริย์ที่พูดง่ายว่าเป็นอำนาจเหนือรัฐที่อยู่ข้างหลังอีกทีนี่คือระบบจัดตั้งเขาถามว่าการที่เราจะต่อสู้โดยไม่มีรูปการจัดตั้งเนี่ยเราจะสู้เขาได้หรือครับการจัดตั้งเนี่ยก็คือสมมติว่าตะเกียบอันตะเกียบที่เราใช้ขีดกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย อันเดียวที่เจสโนครับจับมาหักเกาะเดียวครับใช่ไหมง่ายแต่ถ้าเอาตะเกียบมามัดรวมกันร้อยอันเนี่ยหักดูดิครับหักไม่ได้แข็งนั่นแหละคือการจัดตั้งก็หมายถึงว่าเอาประชาชนหลายๆคนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็คือตั้งกลุ่มกันว่างั้นเถอะใช่ต้องเป็นประชาชนที่มีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับมีเป้าหมายอันเดียวกันมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันวันนี้เนี่ยความคิดอันเดียวกันก็คือความคิดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับเพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการมีเป้าหมายวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์ไม่ใช่มีเป้าหมายที่อภิสิทธิ์ไม่ใช่มีเป้าหมายประยุทธ์นะอ๋อแต่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายเขาแตกต่างกันเนี่ยก็จะมารวมกันถ้าเป้าหมายจะมันพูดง่ายว่าถ้าเป้าหมายคนละอย่างมันจะไปรวมกันได้ไงแล้วก็ถ้าเป้าหมายเนี่ยไม่ชัดเจนคือไม่ใช่เป้าหมายการปฏิวัติที่แก้ปัญหาอย่างแท้จริงก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับนะมีการรวมตัวกันไปไล่อภิสิทธิ์มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหาวันนี้มันอยู่ที่ระบบกษัตริย์ดังนั้นก็มีความคิดอันเดียวกันคือความคิดอันเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายอันเดียวกันคือต่อสู้กับระบบกษัตริย์และมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับจากระบบกษัตริย์ที่เรียกว่าราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศสาธารณรัฐสยามนี่คือจุดหมายปลายทางเลยอันนี้อาจารย์ตั้งชื่อประเทศเรียบร้อยแล้วก็หมายถึงว่ามันก็ต้องใช้คำว่าสยามก็คือชื่อเก่าของประเทศไทยครับแล้วก็คำว่าสยามเนี่ยมันเป็นที่รวมของหลายชนชาติไอ้คำว่าไทยเนี่ยก็อย่างที่เราเคยคุยกันแล้วไทยเนี่ยมันเป็นชนชาติหนึ่งเป็นชนชาติส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็เหมือนกับพม่าเนี่ยเป็นชนชาติหนึ่งแต่พม่าเนี่ยมันหลายชนชาติดังนั้นพม่าจึงต้องเปลี่ยนจากประเภทพม่าไปเป็นเมียนมาใช่ไหมถ้าเป็นพม่าเนี่ยมันก็เป็นลักษณะไอ้ชาตินิยมคับแคบพวกคลั่งชาติเพราะงั้นไอ้คำว่าไทยเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยในยุคจอมพลป.ครับเพราะจอมพลป.เนี่ยเป็นพวกลัทธิคลั่งชาติแต่มาไทยต้องเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เหนือชาติใดๆเอ๊ะแล้วมาจอมพลป.เขาถึงไปใช้ชื่อคำว่าไทยครับอาจารย์ก็นั่นมันความคิดแบบคลั่งชาติเพราะไทยเป็นชาติใหญ่ไงเขาเรียกคลั่งชาติใหญ่ไปปกครองชนชาติเล็กก็ผู้แรกไปกดขี่ชนชาติอื่นที่มันนำไปสู่ปัญหา3จังหวัดภาคใต้ครับก็เนื่องจากไอ้ความคิดแบบนี้อย่างนั้นสมัยนั้นตอนที่เป็นสยามเนี่ยเราก็ยังมีความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือสยามเนี่ยก็เป็นที่รวมของหลายชนชาติทั้งเขมรทั้งลาวทั้งจีนทั้งไอ้กะเหรี่ยงทั้งไอ้ไรมอญทั้งอะไรเยอะแยะครับรวมกันเรียกว่าเป็นประเทศสยามเพราะงั้นน่ะผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริฮะที่บอกเราควรใช้กลับไปใช้คำว่าสยามอืมแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยรู้จักคำว่าสยามเนี่ยมากกว่าไทยนะหรอครับเข้าใจอืมแต่ก่อนเราเค้าเรียกว่าสยามนะราชอาณาจักรสยามนะดังนั้นวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองครับไอ้เปลี่ยนแปลง2475ไม่เรียบร้อยใช่มั้ยเราเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงการปกครองตัวนี้ก็เลิกนะคำว่าราชอาณาจักรไทยอาณาจักรที่มีกษัตริย์ครับหมายความว่าเลิกกันไปเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นประเทศสาธารณรัฐสยามหมายว่าต่อไปประมุขก็มาจากการเลือกตั้งเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ้าเรานำเสนอไปแล้วไอ้เรื่องยุทธศาสตร์สามแนวร่วมเนี่ยถ้าพระบรมไม่เอาเราก็เป้าหมายไม่เอาไปเลยยกเลิกไปเลยไม่ต้องมีซะเลยใช่ไหมทีนี้อาจารย์อย่างพรรคเพื่อไทยนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรการจัดตั้งนะอย่างนปชก็เป็นองค์กรจัดตั้งแต่ว่าทำไมณวันนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยจึงยังไม่เป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์ได้ก็คือเราต้องมองว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักก็คือระบบกษัตริย์ครับวันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของเผด็จการทหารนะไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคการเมืองนะไม่ใช่เป็นปัญหาของการรุกรานจากไอ้พวกจักรวรรดินิยมนะวันนี้ปัญหาของประเทศไทยที่เกิดปัญหาวุ่นวายแบ่งคนเป็นสองฝ่ายอะไรต่างนี่เป็นปัญหาที่กษัตริย์ระบบกษัตริย์เป็นคนสร้างครับเพราะระบบกษัตริย์มันมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อฮะพูดง่ายว่าวิวัฒนาการสังคมไทยมาถึงจุดที่ระบบกษัตริย์เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องเลิกระบบกษัตริย์แล้ว
แต่ก็อย่างที่เราเคยพูดถ้าจะมีกษัตริย์ต้องมีกษัตริย์ที่ไม่ใช่เป็นระบบกษัตริย์นะอาจารย์แต่ว่าทางฝั่งนู้นเขาก็ยังบอกเขาบอกว่าคุณทักษิณนั่นแหละที่เป็นคนสร้างปัญหาความแน่นอนเขาจะบอกว่าเขามีปัญหาเหรอไม่มีใครบอกว่าตัวเลวไงแต่ประชาชนต้องมองต้องวิเคราะห์เองว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนถ้าทักษิณน่ะคือตัวปัญหาทักษิณก็ถูกออกจากหน้าถูกติดคุกอยู่ในประเทศไม่ได้พรรคก็ถูกยุบหมดยุบมาตั้ง3ครั้งยุบมาตั้ง3พักแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมปัญหาไม่จบอ่ะก็ปัญหามันไม่ใช่ทักษิณถ้าปัญหาอยู่ทักษิณจบแต่ถ้าวันนี้เลิกระบบกษัตริย์กษัตริย์ถูกล้มไปเนี่ยจบไหมอ่ะแต่เขาก็บอกว่าทางฝั่งเขาก็บอกว่าปัญหาเนี่ยคือประชาชนเนี่ยมันเอาทักษิณเนี่ยฮะก็เพราะอย่างนี้เนี่ยเขาถึงกลัวต้องทำลายทักษิณไงมันก็เกิดประชาชนเนี่ยแบกเป็นสองฝ่ายคือเดิมทีเนี่ยหมายว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ใต้อำนาจกษัตริย์นะยิ่งปลายปัดแล้วก็เรียกว่าพูดง่ายเป็นรัฐบาลของกษัตริย์เลยใช่ไหมคนที่สนับสนุนปลายปัดก็คือคนที่พูดง่ายพูดว่ายอมก้มหัวให้ระบบกษัตริย์ดังนั้นกษัตริย์ก็ไม่ได้กลัวติกลัวคนของตัวเองทำไมอ่ะแต่พอทักษิณขึ้นมาทักษิณพูดง่ายว่ามีทิศทางในการพัฒนาประเทศครับนะสวนทางกับระบบกษัตริย์ที่ไม่ต้องการให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์เข้าใจมั้ยในที่สุดคนก็เห็นด้วยกับทักษิณพอทักษิณมาเป็นรัฐบาลหมอนประเทศมีนโยบายที่จับต้องได้หลายๆเรื่องคนก็นิยมทักษิณมากเพราะคนนิยมทักษิณมากกษัตริย์ก็กลัวไงใช่ไหมกษัตริย์ก็กลัวก็กลัวก็ไม่ใช่กลัวเฉยๆกลัวก็วางแผนเพื่อจะทำลายทักษิณมันก็เกิดเป็นกรณีขัดแย้งครับนะมีการล้มแล้วล้มอีกตั้งกี่ครั้งแต่ไม่จบเพราะไอ้ตัวปัญหามันไม่ได้ล้มก็คือคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของตัวปัญหาใช่ไหมคนเสื้อแดงก็ดีพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยหรือทักษิณครับเป็นฝ่ายก้าวหน้า อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายล่าหลังคือระบบกษัตริย์ล้มแล้วล้มอีกก็ไม่จบนอกจากเสียว่าระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นต้นตอปัญหาเป็นด้านหลักของมันล้มเมื่อไรปัญหาประเทศไทยถึงจะจบครับดังนั้นเนี่ยระบบกษัตริย์ที่เขายังเข้มแข็งอยู่ได้เพราะเขามีระบบจัดตั้งเมื่อเขามีระบบจัดตั้งเข้มแข็งพรรคไทยรักไทยทักษิณชินวัตรตั้งพรรคขึ้นมาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะล้มระบบกษัตริย์เข้าใจไหมมีเป้าหมายแค่ตั้งพรรคการเมืองเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งและมาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลอยู่ภายใต้อำนาจของระบบกษัตริย์ครับสยบยอมต่ออำนาจของกษัตริย์แต่มีนโยบายที่ก้าวหน้ากว่านะเป็นความหวังของประชาชนมากกว่ามากกว่าที่ระบบกษัตริย์ต้องการให้เป็น มันจึงเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งแต่เขาก็มักจะโทษว่าประชาชนที่เอาทักษิณเนี่ยเป็นคนโง่เป็นคนที่ซื้อเสียงแต่ว่าคนที่เอาทางฝั่งของกษัตริย์ก็ถ้าหากว่าเขาเนี่ยบอกว่าทักษิณดีทักษิณได้มาด้วยความถูกต้องตามนิทานแรกไตแล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไงอ่ะก็จะให้มันด้านตรงข้ามเขาแต่ประชาชนต้องมองคือประชาชนต้องชาญฉลาดที่จะมองใช่ไหมถ้าประชาชนเนี่ยเชื่อตามการโฆษณาของระบบกษัตริย์เพราะกษัตริย์วันนี้เขามีรูปการจัดตั้งในการโฆษณานะครับการโฆษณาเนี่ยนั่นมีรูปการจัดตั้งนะเข้าใจมั้ยโฆษณาข่าวท้องทุ่มนี่อะไรนี่ครับเขามีทั้งกฎหมายมีทั้งไอ้ผู้ที่ถืออาวุธผู้ถืออาวุธทหารก็อยู่ใต้กษัตริย์นะครับก็เปรมพูดไม่เห็นนะเป็นบอกกับทหารเหมือนม้าไม่ใช่ของจ็อกกี้นะจ็อกกี้คือทักษิณนายกเป็นแค่จ็อกกี้ส่วนเจ้าของของม้านู่นกษัตริย์ภูมิพลนู่นใช่ไหมนี่เป็นวลีเด็ดที่เอามาใช้แล้วก็ผมก็ติดคุกไปคดีนี้ขนาดภาษาอังกฤษของกองทัพเขายังใช้คำว่า Royal Army เลยก็คือเป็นกองทัพของกษัตริย์กองทัพกษัตริย์และกษัตริย์เนี่ยก็มียศสูงสุดนะครับจอมทัพไทยนะเพราะฉะนั้นในของเราเนี่ยมีแต่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการฐานสุดต้องขึ้นต่อจอมทัพไทยนะยศจอมพลนะจอมทัพไทยนะเข้าใจไหมแต่ก่อนมันมียศจอมพลมันเทียบเท่ายศของกษัตริย์วันนี้เขาไม่มีกินตำแหน่งจอมพลได้แต่ไม่มียศจอมพลเป็นได้แค่พลเอกสมัยก่อนจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยมียศจอมพลก็ยศจอมพลก็เทียบเท่ากษัตริย์เขาถึงไม่มีไงกินตำแหน่งจอมพลแต่ยศพลเอกคนที่มียศจอมพลก็คือกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นนั่นคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดครับทหารก็คือเป็นทหารของนั่นคือจอมทัพไงแต่นี่คือรูปการจัดตั้งแต่ว่าทหารพูดถึงว่าไปเป็นกองทัพของกษัตริย์แต่ว่ามากินเงินเดือนกับประชาชนนี่ผมว่าก็กษัตริย์เองก็กินเงินเดือนประชาชนนี่คือการเอารัฐเอาเปรียบเพราะฉะนั้นพรรคไทยรักไทยที่ตั้งขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้เพราะปัญหาของประเทศวันนี้เป็นปัญหาของระบบกษัตริย์ครับใช่ไหมถ้าเรียกว่าเป็นฝีเนี่ยกษัตริย์คือหัวฝีฮะ
และพรรคไทยรักไทยเนี่ยไม่พาหัวฝีแล้วมันจะแก้หายฝีก็ไม่หายดิใช่ไหมทีนี้พรรคไทยรักไทยตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเป็นพรรคปฏิวัติมีเป้าหมายที่จะล้มระบบกษัตริย์ทำได้เหรอก็ทำไม่ได้แล้วพอทำอย่างนั้นกษัตริย์ก็จัดการเรื่องทันทีเลยผิดกฎหมายแล้วผิดกฎหมายความมั่นคงใช่ไหมแค่เอ่ยเท่านั้นเองว่าเออผมไม่ชอบระบบกษัตริย์ติดคุกแล้วครับแค่นั้นเองเออขนาดพูดไม่ไหวตำหนิกษัตริย์นิดเดียวก็ไม่ได้วิจารณ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นดังนั้นที่คำถามดีเจสุนเลยว่าทำไมพรรคไทยรักไทยโดยทักษิณชินวัตรเนี่ยสามารถที่จะได้รับการเลือกตั้งจากคนส่วนใหญ่เป็นเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับเพราะปัญหาเนี่ยมันเกินกว่านโยบายใช่ไหมของพรรคไทยรักไทยปัญหามันเมื่อกษัตริย์เป็นตัวปัญหาเมื่อกษัตริย์เป็นต้นตอของปัญหาการแก้ปัญหาของประเทศไทยวันนี้ก็คือต้องยกเลิกระบบกษัตริย์แต่พรรคไทยรักไทยไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนั้นพรรคไทยมีเป้าหมายแค่ว่าได้เป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็บริหารประเทศตามนโยบายที่แถลงไว้ผมขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งเชิญคืออย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเขาเดี๋ยวว่าจะไปยกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยมันดูสุดตรงไปหรือเปล่าทำไมไม่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปเอาแค่ปฏิรูปไม่ได้เหรอแล้วถ้าเกิดว่าเอากษัตริย์ออกไปแล้วเนี่ยไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคือประชาชนอีกฝั่งจะยอมรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ถามว่าถ้าคนเสนออย่างนั้นคุณก็ต้องอธิบายเนี่ยรูปการของการต่อสู้เนี่ยงั้นคุณก็เสนอไปดิว่าขอปฏิรูประบบกษัตริย์ไหมคุณเสนอกล้าไหมอ่ะครับเอาแค่ว่าเนี่ยคุณอย่าว่าคุณจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองหรือว่าเป็นขบวนการเลยเอาแค่คุณบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องปฏิรูประบบกษัตริย์กล้าไหมเนี่ยวันนี้ก็สภาปฏิรูปนี่ช่วยเสนอหน่อยดิฮะนะไม่มีครับอืมใช่ไหมเพราะกฎหมายมันคุ้มครองอยู่ฮะใช่ไหมแค่คุณบอกว่าระบบกษัตริย์มีปัญหาแค่นั้นคุณก็ติดคุกแล้วนะครับอืมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าวันนี้กษัตริย์จะเป็นตัวปัญหาหรือไม่ครับมันอยู่ที่ประชาชนต้องตาสว่างและต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองครับถ้าหากว่าปัญหามันไม่ใช่กษัตริย์ระบบกษัตริย์คือตัวปัญหาและถามว่าผ่านมาระลอก10ปีแล้วเนี่ย10ปีตั้งแต่ปี48 49มาฮะ10ปีแล้วแล้วทำไมไม่จบถามว่าถ้าเขาบอกเนี่ยอย่างฝ่ายโน้นก็บอกปัญหานี้เกิดจากทักษิณนั่นก็อย่างที่บอกแล้วแล้วทำไมมันไม่จบล่ะเพราะทักษิณจบน้องทักษิณก็จบน้องเขยก็จบพรรคที่ตั้งโดยทักษิณก็จบวันนี้ครับแล้วปัญหามันแทนไม่จบทำไมยังต้องไล่จับพวก112อ่ะเข้าใจมั้ยเออมันก็น่าจบดิวันนี้ก็ไม่มีดิคนก็จะชื่นชมโหกษัตริย์ไม่มีใครที่จะตำหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยครับแต่มันยิ่งมากขึ้นคนตาสว่างมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะกษัตริย์คือตัวปัญหาดังนั้นเนี่ยการตั้งพรรคไทยรักไทยไม่มีเป้าหมายในการที่จะแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดไม่ใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองครับใช่ไหมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตรงนั้นครับเมื่อมาเป็นรัฐบาลแหวนประเทศบริหารยังไงก็แก้ไม่ได้ก็จะต้องถูกควายกษัตริย์วางแผนในการที่จะทำลายจนในที่สุดนำไปสู่การยุบพรรคมันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เพราะพรรคไทยรักไทยไม่ใช่เป็นพรรคปฏิวัติวันนี้สังคมไทยมันได้นะวิวัฒนาการมาถึงยุคประวัติศาสตร์ที่จะต้องมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมครับแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นพรรคปฏิวัติทีนี้ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มแดงสยามเนี่ยท่าทีระหว่างกลุ่มแดงสยามกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการแสดงท่าทีกันยังไงฮะคือจริงๆเนี่ยแดงสยามแต่ก่อนเราก็อยู่ร่วมในคนเสื้อแดงก็นปช.นั่นครับผมก็อยู่ในนปก.นปช.แต่ว่าเราได้มองเห็นปัญหาแล้วว่าปัญหาเนี่ยมองเห็นตั้งแต่พอยึดอำนาจปี49เนี่ยผมก็รู้แล้วครับเพราะผมมีประสบการณ์ต่อสู้มายาวนานแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในระบบกษัตริย์มาตั้งแต่อยู่ในป่าเมื่อ40ปีที่แล้วครับทั้งที่ยึดอำนาจผมก็ยังทำบทความว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างทุนกับวังใช่ไหมวังเป็นด้านหลักใช่ไหมดังนั้นที่เข้าร่วมขบวนการนั้นในขณะที่ประชาชนยังไม่ตาสว่างครับแต่เราก็พยายามที่จะนำเสนอในการยกระดับยกระดับทั้งในหมู่แกนนำนปก.ด้วยใช่ไหมดังจะเห็นได้ผมเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องระบบอำมาตย์ได้พูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่เรียกว่าในลักษณะเฉียดฉิวครับคนที่นำเสนอในการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ผมเนี่ยเป็นคนนำเสนอคนแรกแต่ก่อนยังไม่มีใครกล้าแตะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนปช.เองเนี่ย
เป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับระบบกษัตริย์ไม่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนปช.ก็เป็นเขาเรียกว่าขาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเองดังนั้นจึงมีนโยบายที่ไม่แตกต่างเคลื่อนไหวไปก็ถูกปราบไปเคลื่อนไหวไปก็ถูกปราบกี่ครั้งกี่หนไม่มีทางที่จะใบบรรลุจุดหมายปลายทางได้ครับนั่นก็คือนปช.เพราะนปช.ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนต่อสู้ในสภาของพรรคเพื่อไทยแค่นั้นเองแล้วในที่สุดก็มีพูดง่ายว่ามีเป้าหมายและมีจุดหมายปลายอันเดียวกันไม่ได้เกินเลยไปกว่าที่พรรคเพื่อไทยก็คือเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยกับนปช.ก็เพียงแค่ว่าเข้าไปอยู่ในรัฐบาลแค่นั้นเองใช่เป็นรัฐบาลหมายว่าก็เป็นการแยกกันเดินครับแต่ติดกันก็สองขาอย่างที่นำเสนอใช่ไหมไอ้นี่ขาหนึ่งสภาไอ้นี่ขาหนึ่งนอกสภาแต่ตัวเดียวกันแต่สุดท้ายก็คือเขาก็รอเพียงแค่การเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปเป็นรัฐบาลแค่นั้นแค่นั้นเองทีนี้ถามว่าวันนี้การเลือกตั้งมันแก้ปัญหาประเทศได้เหรอเพราะวันนี้สถานการณ์มันไม่ใช่สถานการณ์ปฏิรูปมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติไม่ใช่สถานการณ์ในการต่อสู้ในเรื่องสภามันเป็นสถานการณ์ที่ต่อสู้กับระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นต้นตอปัญหาของประเทศแต่ที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วนะอาจารย์ขนาดเราได้เป็นรัฐบาลสุดท้ายเขาก็รัฐประหารก็ไม่มีใครคิดนะว่าจะรัฐประหารก็คือมันได้คิดยังไงก็คิดกันตั้งนานแล้วผมก็อธิบายมาตั้งนานแล้วทีนี้ไอ้คำถามที่ว่าแดงสยามใช่ไหมหลังจากเคลื่อนไหวไปเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมองแล้วว่ามันจะต้องทำให้ประชาชนตาสว่างครับผมจึงได้มาตั้งแดงสยามขึ้นมาตั้งแดงหลังจากนปช.ถูกปราบในปี2553ครับใช่ไหมตอนนั้นประชาชนเองก็สับสนเลยครับเมื่อสับสนจะทำไงอ่ะผมก็ตั้งแดงสยามใช่ไหมครับเพราะผมจะไปตั้งนปช.ผมก็แยกออกจากนปช.แล้วแยกออกมาแล้วตอนนั้นมันก็มีการไหนมีความขัดแย้งกันเพราะผมเนี่ยต้องการนำไปสู่การไปวัดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศนปช.เขาก็บอกว่าอำมาตย์เนี่ยเปรมลงมาแตะข้างบนไม่ได้แล้วจะไปแตะเจ้าไม่ได้แล้วจะแตะยังไงเขาเอาเปรมลงมาเปรมลงมาก็ถ้าเปรมขึ้นไปเขาก็กลัวดิเข้าใจไหมคือไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าพูดถึงว่าองคมนตรีก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันกษัตริย์นะถ้าเกิดก็เป็นองค์กรจัดตั้งของกษัตริย์เององค์กรมนตรีกษัตริย์ตั้งกษัตริย์ตั้งกษัตริย์ปลดและกษัตริย์เนี่ยใช้เป็นที่ปรึกษาแล้ววันนี้ก็องค์กรมนตรีเป็นคณะเสนาธิการของระบบกษัตริย์วันนี้เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยหมดสภาพวันนี้องค์กรมนตรีนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้เป็นตัวแทนในการดำเนินการต่างๆไปตามความต้องการของกษัตริย์ก็หมายถึงณปัจจุบันนี้ใช่ไหมอาจารย์วันนี้องค์กรมนตรีทั้ง18-19คนนั่นแหละเป็นตัวหลักเลยเป็นเสนาธิการใหญ่มีพลังอำนาจที่เหนือกว่าประยุทธ์นะประยุทธ์รัฐบาลเนี่ยต้องขึ้นต่อองคมนตรีนะครับในทางกฎหมายมันไม่ใช่แต่ไว้ในทางความเป็นจริงเนี่ยองคมนตรีวันนี้ก็คือเป็นคณะเสนาธิการของกษัตริย์ครับเพราะในการยึดอำนาจเนี่ยการวางแผนให้มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองใดองคมนตรีทั้งนั้นเป็นคนวางแผนฮะใช่ไหมเป็นคนวางแผนเพื่อเกิดวุ่นวายแล้วก็กำหนดให้ประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจนี่เป็นแผนที่เขาวางมาทั้งนั้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่ใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมถ้าขึ้นรัฐบาลอยู่ภายใต้ระบบปัจจุบันเนี่ยคุณแก้ปัญหาไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของเจ้าคืออภิสิทธิ์มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่รับใช้ระบบกษัตริย์ก็คือกดขี่ข่มเหงประชาชนครับรอนสิทธิเสรีภาพมันจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติยิ่งย่ำแย่ไปกว่าเดิมแต่ต่อให้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาก็ประชาธิปัตย์ก็คงจะไม่มีปัญญาชนะการเลือกตั้งได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ถึงชนะการเลือกตั้งก็พูดง่ายมันแก้ไม่ได้แล้ววันนี้มันก็พูดง่ายมันก็กลัวเหตุที่ทำให้ประปัตต้องออกนอกสภาอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วครับก็เพราะประปัตได้มองแล้วว่าการต่อสู้ในวิถีทางรัฐสภาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งประปัตไม่มีทางที่จะชนะพรรคเพื่อไทยครับเพราะพื้นที่ของประชาธิปัตย์ก็คือ14จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีส.ส.แค่50กว่าคนครับเฉพาะภาคเหนือนี่70กว่าคนแล้วภาคเหนือเนี่ยพูดง่ายเป็นเขตของพรรคเพื่อไทยครับแปรปัดจะได้มั่งก็กระปิดกระปอยไม่ถึง10คนนะเพื่อไทยเอาแค่ภาคเหนือก็ไปชนะแปรปัดในภาคใต้แล้วใช่ไหมแปรปัดอาจจะมีกรุงเทพก็คู่ขี้สูสีอาจจะได้มากกว่าเพื่อไทยแต่พอภาคอีสานเนี่ย
ซึ่งมีส.ส.ตั้ง130กว่าคนเนี่ยแปรปัดได้5คนเข้าใจไหมจะเพราะภาคอีสานภาคเดียวเนี่ยมันชนะไปเกือบครึ่งสภาแล้วอาจารย์ผมขอถามอาจารย์นิดนึงในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นคนใต้พรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีพื้นที่อยู่ที่ภาคใต้เนี่ยคือถามว่าทำไมคนใต้เขาถึงชอบประชาธิปัตย์กันจังก็คือแปรปัดเนี่ยนะอย่างแรกก็คือเนี่ยแต่ก่อนเป็นพรรคการเมืองสมัยนายกวงเนี่ยต่อต้านเผด็จการคนใต้เขาเรียกพรรคฝ่ายค้านนะเขาไม่เรียกแปรปัดเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเพราะเขาศรัทธาในการที่เป็นพรรคต่อต้านเผด็จการตั้งแต่ยุคจอมพลป.นี่ต่อต้านเผด็จการแล้วอีกอย่างหนึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์ในภาคใต้ผู้นายเขาจัดระบบเขามีการวางแผนมีอะไรเขาเนี่ยเข้าใจไหมบางคนเป็นตั้งแต่พลตำรวจเนี่ยเขาสนับสนุนจนกระทั่งได้เป็นผู้กำกับครับเป็นครูน้อยจนกระทั่งได้เป็นผอ.โรงเรียนนี่เป็นระบบอุปถัมภ์แปรปัดนะแปรปัดเนี่ยใช้เงินมากที่สุดไม่ใช่พรรคการเมืองอื่นครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยคนใต้เนี่ยผู้นายถูกปลูกฝังทางด้านความคิดมาครับแล้วในภาคใต้เองก็ไม่มีพรรคการเมืองอื่นที่จะเข้าไปเบียดขับแข่งกับแปรปัดไม่มีพรรคความหวังใหม่ก็ไม่มีรูปการจัดตั้งพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้มีรูปการจัดตั้งแต่มันก็มีอยู่ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่ว่าอย่างเช่นภาคใต้ก็เขาเรียกเป็นของอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาไอ้นั่นความเป็นมุสลิมแค่นั้นเองนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพรรคความเป็นมุสลิมเท่านั้นเองเข้าใจไหมก็ทำให้เกาะกลุ่มกันได้มา 5-6 คนตรงนั้นเองแต่ทำไมมุสลิมทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาถึงไม่ชอบประชาธิปัตย์ครับอาจารย์ก็แปรปัดเนี่ยมันก็เป็นต้นตอนะของการที่พูดง่ายว่าไอ้เกิดเหตุขึ้นมาใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์ในฐานะที่พูดง่ายเป็นพรรคการเมืองของเจ้าไงเข้าใจไหมไอ้ระบบเจ้าเนี่ยที่สร้างให้เกิดปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้เพราะ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ความเชื่อของศาสนาครับแล้วก็มันมีผู้ว่าดินแดนตรงนั้นน่ะมันใกล้เคียงกับมลายูใช่ไหมตรงนั้นน่ะมันมีลักษณะพิเศษครับนะซึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรัฐไทยเนี่ยก็เคยไปรุกรานเขาไปกวาดต้อนเขาอะไรตรงนี้มันมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ครับตรงนี้นะโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปัตย์เพราะว่ามันมีเรื่องของคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์ที่ว่าออกมาพูดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับครับกลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านในช่วงที่2นะฮะอาจารย์ครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทุกวันนี้ก็ดูว่าเหมือนกับว่ามันจะมีความขัดแย้งอะไรกันกับคณะคสช.นะครับก็ดูไม่ค่อยจะลงรอยกันเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนของข้างในพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเอกนัทอย่างเงี้ยออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรกับทางคสช.นะดูว่าน่าจะเป็นโทษซะมากกว่าตรงนี้อาจารย์มองไงฮะก็กรณีที่มีข่าวออกมาเนี่ยฮะคุณคำนูนสิทธิสมานครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นกรรมการเป็นกรรมการปฏิรูปหรือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับได้ออกมาถามคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์ว่าจุดยืนเปลี่ยนไปแล้วหรือฮะเพราะแต่ก่อนเนี่ยกปปส.เนี่ยเคลื่อนไหวบอกว่าให้มีนายกที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมแต่พอมาวันนี้เนี่ยทำไมออกมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเรื่องนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งครับก็การนำเสนอของนายกมาตรา7ของอภิสิทธิ์ก็คือนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งครับแล้ววันนี้ทำไมเนี่ยจุดยืนถึงได้เปลี่ยนไปนี่เราต้องมองกรณีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยที่อภิสิทธิ์และแปรปัดต้องการให้นายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็เพราะมีเป้าหมายอยู่ที่พรรคเพื่อไทยครับเพราะนายกมาจากการเลือกตั้งแปรปัดคิดว่าตัวเองหมดโอกาสแล้วที่จะได้เป็นนายกใช่ไหมจึงให้มีพูดได้มีนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมาตรา7หรือว่าจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะไม่เอาคุณยิ่งลักษณ์ที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองเผื่อตัวเองจะได้มีโอกาสที่ได้ขึ้นไปก็นั่นแหละเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่มีโอกาสแล้วมาการเลือกตั้งแต่พอมาวันนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกไปแล้วพรรคเพื่อไทยก็พูดแล้ววันนี้ไม่ได้เลือกตั้งแล้วและนะวันนี้นายกวันนี้ก็มาจากการยึดอำนาจใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาให้นายกไม่มาจากการเลือกตั้งครับพอนายกไม่มาจากการเลือกตั้งนั่นก็คือเท่ากับคสช.เตรียมสืบทอดอำนาจเพราะไม่มีคณะรับหนามชุดไหนหรอกใช่ไหมที่พอได้เป็นรัฐบาลแล้วตัวเองจะลง
จากอำนาจโดยไม่คิดจะอยู่ต่อครับใช่ไหมก็ดูอย่างสุจินดาคราปยูนเป็นตัวอย่างใช่ไหมเขาก็ต้องคิดที่จะสืบทอดอำนาจครับนะดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญที่จะต้องออกมาเนี่ยก็อย่างที่ใครโบวศักดิ์อุวันโนบอกว่านั่งเรือแปะต้องจำใจแปะใช่ไหมเอาละแปะในที่นี้เราคิดว่าเป็นประยุทธ์ครับนะประยุทธ์ก็ได้สัมภาษณ์แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สมัครใช่ไหมเป็นรัฐบาลดังนั้นก็การไม่สมัครก็คือจะได้เป็นนายกก็คือไม่ต้องเป็นสสนั่นเองแหมทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าพลเอกประยุทธ์เขาถึงจะต้องการที่จะสืบทอดอำนาจครับก็ในเมื่อในช่วงบทบาทที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะบอกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานถ้าประยุทธ์พูดแล้วก็เชื่อได้ก็พูดง่ายว่าใครไปเชื่อประยุทธ์ก็เกิดลูกเป็นลิงสิก็ประยุทธ์พูดอยู่ตลอดว่าไม่ยึดอำนาจนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะดังนั้นประยุทธ์บอกว่าไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งก็เพราะประยุทธ์คิดจะเป็นนายกโดยไม่ต้องเลือกตั้งไงครับดังนั้นก็อย่างที่อาจารย์อะไรสมบัติธรรมวงศ์เสนอใช่ไหมนายกไม่ต้องมาจากการตั้งและเลือกนายกโดยตรงให้เลือกนายกโดยตรงนะเลือกตั้งโดยตรงนะซึ่งเราก็มองว่านั่นก็เตรียมพูดง่ายว่าลบสเปกไงครับแต่เมื่อถูกคัดค้านมากพอถูกคัดค้านมากก็เปลี่ยนที่คัดค้านเนี่ยก็อย่างที่เราพูดในคลิปก่อนไม่ใช่คัดค้านนะเพราะเหตุผลเรื่องนายกโดยตรงไม่ตรงแต่คัดค้านเพราะว่าถ้าเลือกนายกตรงจะไปแข่งกับกษัตริย์เข้าใจไหมตรงนี้เพราะการเลือกนายกโดยตรงเนี่ยต้องอยู่ในประเทศสาธารณรัฐที่ไม่ใช่ราชรัฐราชอาณาจักรเข้าใจไหมไม่มีกษัตริย์ตอนนั้นถ้าไปเลือกนายกตรงก็เท่ากับเลือกประธานาธิบดีโดยตรงไงดังนั้นก็ตกไปแต่ตอนนี้ก็ยังเสนอให้นายกเนี่ยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็คือเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2512สมัยจอมพลถนอมหรือรัฐธรรมนูญปี2523สมัยพลเอกเปรมครับเข้าใจไหมก็เป็นนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งทีนี้ถ้าหากว่ามันออกมาในรูปนี้จริงๆประชาธิปัตย์ก็หมดโอกาสเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้แปรปัตย์เนี่ยที่ลงทุนลงแรงอะไรไปตั้งเยอะแยะในระยะเวลา10กว่าปี10ปีระยะเวลา10ปีนี้ก็ต้องการที่จะพูดหน้าเบียดขับพรรคไทยรักไทยพรรคธรรมไทยชนพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ตัวเองได้กลับมาเป็นรัฐบาลตัวเองได้เป็นนายกแล้ววันนี้ก็กลายเป็นว่าเตะหมูเข้าปากหมาสิใช่ไหมก็กลายเป็นว่าล้มเพื่อไทยแล้วเนี่ยในที่สุดประยุทธ์เป็นแล้วประยุทธ์คิดจะเป็นต่อไม่คิดจะให้อภิสิทธิ์ได้เป็นประชาธิปไตยได้อะไรก็แห้วสิแห้วไปก็กินแห้วสิเขาก็ลงทุนลงแรงมาเยอะนะฮะใช่แล้วพรรคการเมืองไหนอ่ะตั้งพรรคขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไม่คิดจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่คิดเป็นรัฐบาลเป็นไปไม่ได้แม้แต่ทั้งคนในพรรคของเขาเองเนี่ยอย่างคุณสุเทพเทือกสุบรรณใครต่อใครหลายคนที่เป็นแกนนำกปปส.วันนี้ก็ยังเป็นกบฏอยู่ก็ใช่ไงดังนั้นเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนแรงแล้วถูกข้อหาเป็นกบฏถูกด่าถูกอะไรเยอะแยะแล้วครับสุดท้ายเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาเสวยอำนาจและแปรปัตจะนั่งดูได้ไงดังนั้นแปรปัตก็ต้องออกมาโต้แย้งครับออกมาโต้แย้งในลักษณะที่อภิสิทธิ์ก็พูดออกมาก่อนครับว่าการที่นายกเนี่ยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องเขียนในรัฐธรรมนูญให้ชัดว่าในสถานการณ์ไหนครับไม่ใช่สถานการณ์ปกติถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยนายกที่ไม่ได้มาจากการไม่ได้ฮะเช่นสถานการณ์เนี่ยเขายกตัวอย่างเนี่ยเช่นสถานการณ์สมัยปีไอ้ตอนที่ทักษิณตอนนั้นเนี่ยถูกปลดตัวอะไรตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เอกนัทพรหมพันธุ์ก็มาพูดเหมือนกับพิสิทธิ์พอมาพูดตรงนี้ใช่ไหมคำนูนสิทธิสมานไอ้สวสพใช่ไหมมันก็ออกมาไอ้เปลี่ยนจุดยืนแล้วหรืออะไรไหมนี่ให้มองเห็นถึงความขัดแย้งในหมู่พวกเขาคือประชาธิปัตย์ก็เขาก็คงจะคิดว่าถ้าเกิดว่านายกเนี่ยมันไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ต้องดูที่สถานการณ์ไหนที่เขาพูดก็แสดงว่าในสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยคือตอนนั้นก็คือต้องเป็นนายกที่ไม่มาจากการเลือกตั้งก็คือมายึดอำนาจคือตอนนั้นก็คือพูดได้ต้องการให้ยิ่งลักษณ์ออกไปให้ยิ่งลักษณ์ออกไปแต่นี่เมื่อไม่มียิ่งลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าแล้วนะนายกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสืบทอดธรรมะและแปรผัดก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมอุตส่าห์ลงทุนลงแรงก็เพื่อตัวเองจะได้กลับมาเป็นบาลมาเป็นนายกและเสร็จแล้วคนอื่นเอาไปกินซะอย่างนี้เนี่ยมันก็ยอมกันไม่ได้ใช่ไหมในที่สุดมันก็ลงรอยกันไม่ได้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันจะค่อยในที่สุดค่อยดูมันจะบานปลายครับมันจะบานปลายอย่างแน่นอนทีนี้อาจารย์ครับมาคุยกันเรื่องของการจัดตั้งของแดงสยามดีกว่าท
ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดตั้งของแดนสยามเนี่ยแดนสยามจะจัดตั้งยังไงจะจัดตั้งเหมือนกับพรรคเพื่อไทยจะเหมือนกับนปชหรือไม่จะเป็นการจัดตั้งในรูปแบบใดอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยก็คือเนี่ยแดนสยามเราเนี่ยมันมีความจำกัดครับใช่ไหมเมื่อมีความจำกัดในการจัดตั้งของเราเนี่ยเราไม่สามารถจัดตั้งกำลังคนได้ฮะเราจึงจัดตั้งในทางความคิดแดงแหลมจัดตั้งทางคิดทางความคิดนั่นก็คือนำเสนอประเด็นที่จะปลุกประชาชนให้ตาสว่างครับนี่คือสิ่งที่แดงสยามทำมาแต่เวลาก็จำกัดฮะได้จัดตั้งแดงสยามขึ้นมาได้มีโอกาสเนี่ยในการที่จะพูดง่ายเดินปราศัยตามเวทีต่างๆอยู่ได้แค่เดือนสิงหาคมครับพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ผมก็ถูกจับเข้าคุกนะก็ใช้เวลาได้แค่6เดือนแต่เราก็สามารถที่จะปลุกประชาชนให้ตาสว่างครับเพราะถ้าประชาชนตาไม่สว่างคนเสื้อแดงถึงจะมีจำนวนมากเท่าไหร่มันก็แค่เป็นการจัดตั้งหลวมๆ มาชุมนุมกันเท่านั้นครับโดยที่พูดได้ในทางความคิดก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป้าหมายก็ไม่รู้เป้าหมายไม่รู้ว่าต่อสู้กับใครแล้วอาจารย์จะจัดตั้งยังไงให้กระบวนการในการจัดตั้งกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการจัดตั้งที่มันมีคุณภาพมันจะต้องทำไงฮะก็คือจัดตั้งที่พูดน่ะต้องมีความคิดอันหนึ่งอันเดียวกันมีเป้าหมายอันเดียวกันมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันอ๋ออย่างที่บอกไปตอนช่วงก็ใช่ฮะดังนั้นเนี่ยในการจัดตั้งเนี่ยพูดง่ายว่ามันต้องมีทฤษฎีชี้นำมันต้องมีทฤษฎีมีแนวทางมียุทธศาสตร์ครับใช่ไหมคุณต้องมีหลักสูตรในการที่จะให้การศึกษาเพื่อให้รู้ว่าเมื่อเรารวมตัวกันแล้วเนี่ยเรารวมตัวกันมีเป้าหมายอะไรมีจุดหมายปลายทางอะไรแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่รวมตัวกันน่ะคนเสื้อแดงที่มาเนี่ยมารวมตัวมาชุมนุมฮะเวลาไปชวนกันมาก่อนด้วยป้อยฮะจ่ายค่ารถให้เหมารถให้แล้วก็ไปชุมนุมแล้วไปนั่งตบมือไปตีนตบอยู่หน้าเวทีฮะแล้วถามว่าไอ้ปัญหาของประเทศไทยอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะว่าอภิสิทธิ์คือปัญหามาด่าสุเทพเนี้ยอย่างหลังสุดเนี้ยด่าสุเทพผมว่าสุเทพอย่าว่าด่าตีมันให้ตายสิทธิ์สุเทพมันแก้ปัญหาได้เพราะปัญหามันอยู่ที่ระบบกษัตริย์ไม่ใช่สุเทพดังนั้นเราประชาที่นำมาชุมนุมก็คือมาด่าสุเทพมันสู้กับสุเทพแล้วมันจะชนะได้ตรงไหนอ่ะต้นตอปัญหามันไม่ใช่สุเทพสุเทพมันเป็นแค่เขาเรียกเครื่องมือชิ้นหนึ่งเขาทำนั่นเองครับถ้าในการชุมนุมแล้วอธิบายให้ประชาชนว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือระบบกษัตริย์ซึ่งอธิบายตรงๆไม่ได้แต่คุณก็ต้องอธิบายแบบพูดง่ายเฉียดฉิวอธิบายในการที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าใจได้ก็คือประชาชนวันนี้ก็ไม่ใช่จะโง่นะก็คือหมายถึงว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นนักปฏิวัติใครก็ตามที่ต้องการที่จะปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนคนนั้นก็จะต้องไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ระบบกษัตริย์ใช่ไหมฮะอาจารย์ต้องยกระดับตัวเองด้วยครับถามว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแกนนำนปช.เขาไม่ใช่นักปฏิวัติเขาแค่นักชุมนุมประท้วงเมื่อเป็นนักชุมนุมประท้วงเนี่ยแล้วเขาจะสามารถนำการปฏิวัติได้ที่ไหนครับเข้าใจไหมไอ้นี่มันบทเรียนนี่มันมีอยู่ทั่วโลกนักปฏิวัติเนี่ยต้องยกระดับตัวเองเป็นนักปฏิวัติใช่ไหมต้องเป็นนักปฏิวัตินักปฏิวัติต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจเลยหมายถึงว่าไอ้ความคิดของนักปฏิวัติคืออะไรใช่ไหมแล้วก็เป้าหมายในการปฏิวัติคืออะไรจุดหมายปลายทางคืออะไรดังนั้นพอจัดตั้งประชาชนเนี่ยต้องให้ประชาชนเข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ว่าในการที่จะนำไปสู่วันพระเด็จศึกเนี่ยมันจะออกมาในรูปไหนมันต้องอธิบายได้ตรงนั้นแต่ปัญหาในเวลานี้เนี่ยอาจารย์ก็คือว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยเขาก็กลัวกันนะฮะในเรื่องของการที่จะไปพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์ตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาไงครับอาจารย์คุณก็ต้องมีวิธีการเนี่ยสมมติว่าวันนี้เนี่ยแดงสยามเราเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยเราก็จัดตั้งประชาชนแต่เราเนี่ยไม่ไปโฆษณาให้รู้ทีครับสมมติว่าเราอยู่ในจัดตั้งกัน3คน5คนตรงนี้นะบอกนี่วันนี้ที่เราต่อสู้นะเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้ที่เป็นศัตรูต่อระบบประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะครับไม่ใช่ไอ้ทหารนะระบบกษัตริย์ครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเพราะเราไม่ใช่ใส่ร้ายเขาว่าเขาเนี่ยเป็นต้นตอของเผด็จการจริงๆเมื่อเข้าใจตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเป้าหมายในการต่อสู้เราต้องสู้กับระบบกษัตริย์นะเราต้องรู้นะทีนี้สู้ระบบกษัตริย์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องจบลงด้วยนะยกเลิกระบบกษัตริย์เพื่อนำไปสู่การเป็นสาธารณรัฐครับใช่ไหมเมื่อทุกคนเห็นด้วย
เราก็ไม่ได้ไปโฆษณาเนี่ยเรารู้กันเงียบๆจัดตั้งเงียบและเราก็ขยายไปยังกลุ่มอื่นจัดตั้งเงียบๆอย่างเงี้ยผิดกฎหมายแต่ถามว่าเมื่อเราไม่โฆษณาไม่เปิดเผยแล้วมันจะจับได้เหรอมันก็ไม่หนูเราต้องจัดตั้งรับใช่ไหมจัดตั้งอย่างมีคุณภาพจัดตั้งรับคืออาจารย์กำลังบอกว่าก็คือการรวมกลุ่มคน5คน10คนแล้วก็ประสานงานกันแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไลน์เลยมีวิธีการก็รวมกลุ่มกันไว้แล้วทีนี้มันก็จัดตั้งกันทั้งประเทศนะไม่ใช่3คนกลุ่มเดียวนะมันก็3คน3คนทั้งทั่วประเทศจาก3ก็แต่ละคนก็รับภารกิจ1คนก็ไปทำอีก3ครับนะจาก3เป็น9จาก9เป็น27จาก27เป็นเท่าไหร่คูณไปมันต้องกระจายและจัดตั้งกันรับเตรียมพร้อมก็อย่างที่บอกว่าสะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมความพร้อมวันไหนวันนี้ผมมองแล้วความพร้อมที่จะเกิดในประเทศไทยวันไหนที่กษัตริย์ภูมิพลตายถูกประกาศว่าสวรรคตวันนั้นน่ะเราลุกฮือขึ้นทั้งประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศครับต่อสู้บอกว่ายกเลิกระบบกษัตริย์ใช่ไหมฮะนำการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่การเป็นสาธารณรัฐสยามอย่างที่ว่าบอกเราเลิกแล้วระบบกษัตริย์ประเทศไทยไม่เอาแล้วราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นประเทศสาธารณรัฐสยามเลยถามว่าใครที่เป็นรัฐบาลตอนนั้นฮะกล้าปราบประชาชนไหมอ้าวจะปราบได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดยิงประชาชนก็เป็นแล้วรัชกาลที่สิบย่ำซากศพของประชาชนไปเป็นรัชกาลที่10ได้ไหมครับไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่ต่อสู้ไม่ใช่ล้มประชาธิปัตย์ไม่ใช่ล้มอภิสิทธิ์นะนี่ล้มระบบกษัตริย์นะแต่มันชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็เป็นรัฐบาลของกษัตริย์ที่แต่งตั้งแล้วก็โปรดเกล้ามาใช่จะยิงประชาชนก็ต้องคิดอีกทีก็หมายความว่าวันนี้ถ้าคุณฆ่าประชาชนเพื่อสถาปนาระบบกษัตริย์อยู่ตามเดิมเนี่ยให้มีรัชกาลต่อไปรัชกาลที่10แต่ประชาชนต้องล้มตายเนี่ยเราดูตัวอย่างปี2500ดูเหมือน29ครับใครรัฐบาลพลเอกเปรมพลเอกเปรมเนี่ยเป็นรัฐบาลมา 8-9 ปีนะขึ้นมาตั้งแต่2523แล้วสุดท้ายเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยก็เป็นรัฐบาลเปรม1เปรม2เปรม4เปรม5เปรม6จนสุดท้ายเมื่อมีการเลือกตั้งผมจำไม่ได้ว่าปี29หรือ30ครับใช่ไหมคนที่ได้เสียงข้างมากวันนั้นก็คือชาติชายชุนวันพรรคชาติไทยเปรมก็จะขึ้นเป็นนายกอีกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งปรากฏว่านักศึกษาก็มาชุมนุมประท้วงนะครับพอชุมนุมประท้วงเนี่ยเปรมพิจารณาแล้วว่าถ้าจะก้าวขึ้นเป็นนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งต้องปราบนักศึกษาถ้านักศึกษาเนี่ยล้มตายแม้แต่คนเดียวเท่านั้นเปรมเนี่ยก็ย่ำศพของประชาชนขึ้นเป็นนายกครับเปรมตัดสินใจลงก้าวลงจากเวทีชาติชายจวนจึงได้เป็นนายกเห็นไหมนั่นแค่เป็นนายกนะไม่กล้าที่จะย่ำซากศพประชาชนขึ้นไปแล้ววันนี้กษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระบรมก็ดีเป็นประเทศก็ดีก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์โดยย่ำบนซากศพประชาชนขึ้นไปถามว่าทั่วโลกจะนั่งดูได้เหรอเป็นกษัตริย์ที่มือเปื้อนเลือดในการก้าวเป็นกษัตริย์อย่างไอ้ภูมิพลเนี่ยพูดไอ้ภูมิพลเนี่ยจบไปแล้วภูมิพลนี่จบไปแล้วนี่เราพูดถึงว่าเมื่อภูมิพลสวรรคตครับฮะอย่างที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มองพอที่จะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เหมือนกันอาจารย์ในเรื่องของชัยชนะเพราะว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดเราออกไปเนี่ยในเวลาที่มันยังไม่พร้อมเนี่ยสุดท้ายเราก็ถูกยิงตายใช่ตอนนี้ถ้าออกไปตอนนี้ยังไม่ตอนนี้เราสะสมกำลังเงียบนะทั้งในประเทศต่างประเทศเราเตรียมพร้อมไว้แต่วันไหนนี่ถ้ารัฐบาลออกมาประกาศว่ากษัตริย์สวรรคตแล้วเราลุกฮือกันเลยไม่ต้องมีกษัตริย์แล้วถึงเวลานั้นแหละฮะถ้าคนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาเป็นล้านเนี่ยครับพอถึงเวลานั้นผมบอกว่าทหารเองตำรวจเองวันนั้นก็จะลุกฮือกับประชาชนด้วยอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ประกาศถ้าเกิดว่ากษัตริย์ภูมิพลตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ประกาศขึ้นมาก็ให้ดูด้วยว่าเขาไม่ประกาศดูเขาก็อยากรู้ถ้ากษัตริย์ตายแล้วไม่ประกาศเนี่ยเดี๋ยวกล้าทำไหมอ่ะเดี๋ยวเขาก็หุ่นชิพงหุ่นชิพึ่งอะไรมาตั้งอีกวันนี้มันลวงโลกไม่ได้หรอกดีเจซูโนวันนี้นะใช่ไหมมันไม่ใช่ยุคสมัยโน่นแต่ยุคสมัยอยุธยาเนี่ยมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรวันนี้มาโตกษัตริย์เป็นไงเนี่ยข่าวมันก็ออกมาเรื่อยแล้วกษัตริย์เนี่ยอยู่วันนี้ถึงจะป่วยยังไงมันก็อยู่กับคนไม่ใช่กษัตริย์อยู่คนเดียวนะถ้าวันนี้กษัตริย์อยู่คนเดียวมีแต่ราชินีข้าวนี่มันอาจจะปิดเป็นความลับได้แต่ถามว่าวันนี้ไอ้รอบข้างกษัตริย์เนี่ยถามว่ามันคนทั้งนั้นและถามว่าไอ้คนที่รอบข้างนั้นเอากับกษัตริย์ด้วยไหมที่ไม่เอาด้วยก็มีไอ้ที่เขาเห็นความไม่ถูกต้องก็มีครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเขาเนี่ย
จะยอมเป็นเครื่องมือของกษัตริย์และกระทำผิดกฎหมายเองในการที่ปกปิดเอาไว้กษัตริย์สวรรคตและไม่ประกาศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นน่ะวันนี้เราไม่ต้องห่วงวันนี้เราเตรียมพร้อมเลยวันนี้ผมมองเห็นแล้ววันพระเด็จศึกวันดีเดย์ถึงแล้ววันไหนที่มีการประกาศว่ากษัตริย์สวรรคตวันนั้นขอให้พี่น้องลุกฮือขึ้นมาทั้งในประเทศนอกประเทศเราไปด้วยพร้อมกันเลยเราก็เราอยู่ตรงไหนก็เข้าไปด้วยนะใช่ไหมตรงนั้นแหละและวันนั้นแหละคือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองที่แท้จริงผมดูดิใครเป็นอบานกล้าปราบประชาชนไหมตรงนั้นทีนี้อาจารย์เรามาคุยกันถึงเรื่องเสรีไทยกันบ้างดีกว่าเสรีไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรจัดตั้งนะครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์มองว่าเสรีไทยเนี่ยเขาจัดตั้งอย่างนี้ก็คือทำงานทางด้านการต่างประเทศหรืออะไรต่างมีคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เป็นเลขาธิการของเสรีไทยนะฮะอาจารย์มองว่าการจัดตั้งของเสรีไทยเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิวัติประชาชนได้ไหมคือการจัดตั้งของเสรีไทยเนี่ยเป็นการจัดตั้งแนวเปิดครับในการที่จะทำหน้าที่ประสานกับองค์กรต่างๆในทางสากลเขาเรียกยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศครับซึ่งวันนี้มันมีความสำคัญมากอืมเพราะวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ครับทั่วโลกเขาจับตามองอยู่อืมดังนั้นน่ะในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยและหัวหน้าพรรคเนี่ยครับในการดำเนินการจัดตั้งและเคลื่อนไหวยันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันต่อไปเนี่ยเสรีไทยเนี่ยหมายความว่าก็จะเคลื่อนไหวในหมู่คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างเคลื่อนไหวต่อองค์กรเกี่ยวกับสิทธิชนองค์กรเกี่ยวกับประชาธิปไตยอะไรต่างนี่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเสรีไทยทำอย่างนั้นถูกต้องถ้าเสรีไทยมาทำแนวปิดแบบผมเนี่ยก็ผิดครับบทบาทมันคนละอย่างกันดังนั้นเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมเสรีไทยไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าสู้กับระบบกษัตริย์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องประกาศไปอย่างนั้นมันไม่ต้องเปิดหน้าถึงขนาดนั้นครับเอาแค่ประกาศว่าวันนี้ประชาชนคนไทยรู้ต้องรู้ว่าสู้อยู่กับใครแค่นั้นก็ประกาศแล้วใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยสถานะของแต่ละคนมันต่างกันเข้าใจมั้ยประสบการณ์ของแต่ละคนมันต่างกันเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยเราจะให้แต่ละคนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไม่ได้ครับเสรีไทยทำอย่างนั้นถูกต้องที่สุดเพราะเขาเป็นองค์กรที่เป็นแนวเปิดแล้วก็ทำงานอย่างได้ผลในการประสานกันนะฮะแล้วเวลานี้ก็ได้ข่าวว่าท่านดร.สุนัยเนี่ยครับดูเหมือนจะเปิดเป็นอะไรศูนย์ข่าวกลางเสรีไทยครับนะศูนย์ข่าวกลางเสรีไทยก็มีทีมงานคุณดารุณีดารุณีว่าดารณีดารณีดารุณีกินดารุณีกินอะไรครับวันนี้ก็ไปร่วมงานกันตรงนั้นก็คือเป็นศูนย์ข่าวเลยใช่เป็นศูนย์ข่าวกลางในการที่จะประสานกระจายข่าวในหมู่สมาชิกครับดังนั้นพี่น้องที่สนใจตรงนี้ก็เข้าไปติดตามสมัครเป็นสมาชิกได้ครับนั่นก็คือรูปการจัดตั้งเป็นรูปการจัดตั้งในเชิงพูดง่ายว่ากระจายข่าวค่ะรวบรวมข้อมูลข่าวของเสรีไทยใช่แล้วก็พูดง่ายว่าเชื่อมโยงคนที่มีแนวคิดเดียวกันในประเทศต่างๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ก็คือรูปการจัดตั้งแล้วก็ต้องทำด้วยครับนะต่อไปเนี่ยของเราเนี่ยเรานั่งคุยอย่างเนี้ยเสรีไทยก็หรือศูนย์ข่าวกลางก็เอาไปเผยแพร่ต่อครับใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยก็เรียกร้องให้พี่น้องนะที่สนใจตรงนี้นะผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องไซเบอร์ในการติดตามเป็นสมาชิกยังไงเชื่อมยังไงก็ไปดูแล้วกันนะครับทีนี้อาจารย์ครับผมติดใจเรื่องดีเดย์นิดนึงคืออย่างถ้าเกิดว่าเมื่อกษัตริย์ภูมิพลตายเนี่ยแล้วมีการนัดดีเดย์เนี่ยในเรื่องการลุกฮือของประชาชนเนี่ยคือลุกฮือกันขึ้นมาทำอะไรครับมาขับไล่กษัตริย์หรือว่ามาแค่ด่าพลเอกเปรมหรืออะไรก็คือกษัตริย์ตายแล้วจะขับไล่กษัตริย์ทำไมพอกษัตริย์ตายแล้วก็คือเนี่ยเขาต้องพูดง่ายว่าในการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลก็ต้องประกาศและรัฐบาลก็ต้องผู้นั้นอัญเชิญองค์รัฐทายาทไงครับเมื่ออัญเชิญองค์รัฐทายาทหรือถ้าเขาไม่เอารัฐทายาทเขาก็ต้องปลดรัฐทายาทถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาสมเด็จพระบรมเขาก็ต้องดำเนินวิธีการในการปลดรัฐทายาทแล้วก็เอาประเทศขึ้นมาอันนั้นเป็นขั้นตอนเขาแต่เราเนี่ยคือผู้นั้นเมื่อกษัตริย์ภูมิพลสวรรคตไปแล้วครับเราก็บอกไม่ต้องไปสถาปนารัชกาลใหม่เนี่ยให้มันจบแค่นั้นไม่ต้องมีระบบกษัตริย์ครับนะในการเราใช้คำว่าต่อสู้นะไม่ใช่เรียกร้องนะครับไม่ใช่เรียกร้องประยุทธ์ครับไม่ต้องมีระบบไม่ใช่ต่อสู้นะ
ส่วนการต่อสู้เนี่ยเราจะมีรูปการมีวิธีการต่อสู้ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าเราต่อสู้ไม่ได้มีระบบกษัตริย์แต่แน่นอนก็คือพุ่งเป้าไปที่สถาบันกษัตริย์ก็คือพูดง่ายไม่ต้องมีระบบกษัตริย์อีกแล้วฮะใช่ไหมไม่ต้องมีแต่ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ยอมก็ต้องปราบทีนี้ถ้าปราบประชาชนเนี่ยเพื่อจะสาธารณรัฐกาลที่10เนี่ยใช่ไหมความชอบธรรมไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะสูญหายไปทั่วโลกก็จะดูไม่ได้แล้วจะนั่งดูไม่ได้แล้วเราก็พูดง่ายว่าไม่เลิกนั่นแหละชุมนุมไม่เลิกครับนั่นแหละครับคุณตู่คุณเต้นครับชุมนุมไม่ชนะไม่เลิกนี่แหละถึงเวลาไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยชุมนุมไล่อภิสิทธิ์ไม่ชนะไม่เลิกผิดครับไอ้นั่นยุทธวิธีครับชุมนุมไม่ชุมนุมที่ถนนอักษะเนี่ยไล่สุเทพไม่ชนะไม่เลิกผิดครับหรือว่าไปแข่งกับสุเทพใครชุมนุมได้มากกว่าเหมือนกับแข่งลิเกผิดครับแต่เนี่ยไม่ชนะไม่เลิกนี่แหละครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคนออกมาเป็นแสนเป็นล้านบอกว่าต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ครับใช่ไหมถ้าพูดง่ายใครมันเป็นรัฐบาลนะมันไม่ยกเลิกเราไม่หยุดนะครับไม่ชนะไม่เลิกนะทีนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลมันไม่ยอมไม่ยอมเราก็ล้มรัฐบาลเดี๋ยวทีก็ล้มรัฐบาลเลยล้มทั้งรัฐบาลทั้งกษัตริย์ไปพร้อมกันเลยแต่มันก็มีโอกาสนะที่ประชาธิปัตย์จะมาเข้าร่วมถ้าหากว่ามันมีการออกไนท์ที่มันไม่ดีก็ถึงเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นไงถ้าสมมติว่าพระบรมจะขึ้นนะไปปัดก็ไม่เอาอ่ะองค์มันทีก็ไม่เอานะใช่ไหมยังไงไงผมยังมองว่าวันนี้ศึกชินมาลังมันยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเอาประเทศขึ้นก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดขึ้นเอาประเทศขึ้นเนี่ยถามว่ามันก็มีปัญหาอยู่อีกเหมือนกันใช่ไหมครับพระบรมเนี่ยเมื่อวานก็เห็นแล้วมีตัววิ่งรับสมัครมหาเล็กราชวรรษาพระองค์เพิ่มอีกแล้วนะก็นี่ก็คือพระบรมก็สะสมกำลังเนี่ยก็สะสมกำลังดิไม่งั้นรับสมัครเพิ่มทำไมอ่ะครับใช่ไหมแล้วมาเพิ่มมาตอนนี้อีกนะยิ่งเราออกคลิปอยู่วันนี้ศึกชิงบัลลังก์หลังพี่กับน้องเนี่ยเราเสนอบอกว่าเนี่ยกำลังที่มีอยู่ไปหาทางยึดจังหวัดไหนเป็นฐานที่มั่นคือเราให้พระบรมชิงลงมือเสียก่อนใช่ไหมชิงลงมือก็คือยึดอำนาจจากประยุทธ์ล้มองคมนตรีเสียก่อนดังนั้นพระบรมก็วันนี้ถ้ามันไม่เกิดความขัดแย้งแกจะสะสมกำลังทำไมแต่เขาพูดนี่ก็สะสมกำลังณวันนี้พระบรมณวันนี้พระบรมก็ยังไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นแนวร่วมของเราให้ที่แบบชัดเจนฮะอาจารย์ก็ไม่รู้สิแกก็เรื่องของแกฮะใช่ไหมถ้าแกไม่เป็นแนวร่วมเราก็ไม่ต้องเอาระบบกษัตริย์เลยหมดเรื่องจบมันก็ดีเลยมันก็ไม่ต้องเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนเดียวจบเลยก็เรื่องรวดเดียวตกไปเลยบางคนเขาบอกว่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยเป็นคนอคติก็คืออคติกับสถาบันกษัตริย์คือทำไมอาจารย์ถึงเชื่อจังว่าถ้าหากว่าระบบกษัตริย์เนี่ยมันถูกล้มไปแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แล้วก็ถามว่าวันนี้ถ้ารักษาระบบกษัตริย์ได้แล้วแก้ปัญหายังไงอ่ะวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องอติมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของวิวัฒนาการครับถามว่าทั่วโลกมันมีมาแล้วใครประเทศจีนอ่ะอย่างที่เราเคยคุยกันคลิปก่อนประเทศจีนวันนี้ถ้ายังมีราชวงศ์เชงอยู่จีนจะเป็นพูดแน่วันนี้จะแข่งอเมริกาเหรอครับวันนี้จีนอาจจะแข่งโจมกับพม่าครับใช่ไหมมันก็ตัวอย่างมันมีมาแล้วค่ะแต่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอคติผมไม่ได้อคติอะไรโดยเฉพาะไอ้พระมหากษัตริย์เนี่ยพูดนั่นแหละท่านพูดถึงบุญคุณแล้วก็ให้อภัยโทษผมหลายครั้งแต่เขาก็จับผมนั่นแหละแล้วเขาก็ให้อภัยโทษผมนั่นแหละให้แล้วก็จับให้แล้วก็จับใช่ให้แล้วก็จับมาเลยทีนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผมเนี่ยต่อสู้มา40ปีครับมันไม่ใช่นั่งเทียนคิดเราดังนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมที่บอกว่าระบบกษัตริย์คือเป็นตัวปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนนั่งสมมุติใช่ไหมครับถามว่ากษัตริย์รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สิน1ล้าน 190,000 ล้านเอาทรัพย์มาจากไหนนั่นไม่เป็นปัญหาเลยในขณะที่ประชาชนยากจนถึงขนาดว่าฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วกษัตริย์ร่ำรวยขนาดนั้นถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนี่เดี๋ยวนี้ชาวสวนยางก็ผูกคอตายฆ่าตัวตายกันนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะเข้าใจมั้ยหรือแม้กระทั่งพูดหน้าว่ากษัตริย์ในการที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับไอ้นี่ผมสมมุติเอาถึงวันนี้เนี่ยคนก็รู้กันแล้วแม้แต่พวกที่รับใช้กษัตริย์ก็รู้ใช่ไหมวันนี้ที่ล้มทักษิณน่ะมันไม่ใช่ประปาดหรอกกษัตริย์อยู่เบื้องหลังก็ในวินชิจ้ามันก็ยังประกาศเลยในการแยกตัวมันเมื่อมันพูดกับสสที่สนับสนุนมันนะบอกว่าแล้วมึงรู้ป่ะมึงสู้อยู่กับใครครับนะมันสู้อยู่ใครมันก็บอกก็ทักษิณสู้กับกษัตริย์นะมันบอกเนี่ยมันเนี่ยในการที่จะไปอยู่ฝ่ายตัดต่อให้สิทธิ์ทักษิณมันก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหมอันนี้มันชัด
ใช่ไหมเล่ย์อย่างนี้มันเป็นผมอคติได้ที่ไหนดังนั้นถ้าใครบอกวันนี้ระบบกษัตริย์ยังอยู่เรื่องปัญหาประเทศไทยแก้ได้เอาแก้ความปรองดองเนี่ยแก้ได้โดยระบบกษัตริย์ยังอยู่คุณอธิบายหน่อยครับคุณอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคุณจะแก้ยังไงคุณบอกปฏิรูปยังไงประยุทธ์บอกอย่าปฏิรูปไม่โกหกประชาชนมันไม่มีทางที่จะไปรูปได้ประเทศไทยปฏิรูปเนี่ยก็คือพูดนะคุณกล้าที่จะปฏิรูประบบกษัตริย์ไหมครับคุณพูดมาที่ตรงนี้ในเมื่อกษัตริย์ระบบกษัตริย์เป็นต้นตอปัญหาวันนี้ประยุทธ์พูดเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ต้องปฏิรูปพูดมาหน่อยสิฮะเมื่อกับพบตรอ่ะฮะใหญ่แค่ไหนก็จำนะฮะแต่ว่าถามว่ามันจะกล้าจับไอ้นู่นน่ะในพวกกษัตริย์หรือเปล่ามันกล้าพูดหรือเปล่าก็ไม่มีใครกล้าแตะอาจารย์ไม่ใช่ไงแม้แต่กระทั่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์อะไรต่างๆนี่คือก็ไม่มีใครกล้ายุ่งนะถ้ามันบอกใหญ่แค่ไหนกล้าจับถ้าสมมติว่าพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ในพวกนั้นบอกว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังพวกผมที่เป็นรีดไถเงินก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือรัชทายาทหามกล้าจับหรือเปล่ากล้าจับหรือเปล่าแต่เขาคงจะไม่ปฏิรูปหรอกมั้งอาจารย์เพราะว่าอย่างสถาบันกษัตริย์กับระบบอำนาจแล้วก็ทหารเนี่ยแล้วก็เครือข่ายเนี่ยนะเขาก็เกื้อหนุนในการที่จะกอบโกยในการที่จะกดขี่ขูดรีดประชาชนอยู่มันไม่มีหรอกระบบกษัตริย์ที่ไหนจะปฏิรูปหรอกใช่ไหมถ้าเขาคิดปฏิรูปเนี่ยเขาไม่ต้องปฏิรูปหรอกเอาแค่เขาวางเฉยต่อการต่อเรื่องสังคมการเมืองเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมไว้ว่ากันไปวิถีทางประชาธิปไตยพรรคการเมืองก็ว่านไปกษัตริย์อย่าไปยุ่งจบใช่ไหมไอ้นี่ไม่ยุ่งได้ไงใช่ไหมเพราะทักษิณเนี่ยเห็นว่าคะแนนเสียงดีมากคนชอบมากเอาแล้วให้เปรมเดินสายแล้วแม่แกจะตายหวงแล้วยังแต่งชุดทหารไปเดินพูดนะมาไม่ใช่ของจกจี้อาจารย์ครับคำถามสุดท้ายแล้วครับผมกลัวไหมครับทุกวันนี้กลัวไหมกลัวอะไรกลัวก็ที่เขามีการตามจับจะตามจับตัวคนโดนมาตรา102อย่างอาจารย์อยู่ทุกวันนี้อาจารย์กลัวไหมผมผ่านโทษประหารชีวิตมาแล้วผ่านความตายในป่ามาแล้วผมอยู่ในป่าถูกกับระเบิดตายไป 99.9 แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยถือกำไรถูกโทษประหารชีวิตอีก2529ใครก็มองว่าต้องตายแน่อยู่แล้วเพราะเจ้าสั่งฆ่าสุสีไทยเราสั่งฆ่าคุณไงต้องการที่ให้ประหารชีวิตตายมาแล้วไอ้ชีวิตที่เหลือนี่คือกำไรเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคำว่ากลัวตายเนี่ยมันคนมันก็กลัวแหละมันไม่ชอบหรอกเรื่องตายแต่ถ้ามันจะตายก็จำเป็นเรื่องติดคุกเนี่ยกระติดมา3รอบ22ปีแล้วครับถ้าจะติดอีกตอนนี้ก็ถือว่าแก่แล้วไปพักผ่อนในคุกตอนนี้ก็คงพักผ่อนยาวแล้วครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะพูดว่ากลัวก็ไม่ได้ไม่กลัวก็ไม่ได้แต่คนแต่ละคนเนี่ยเขาก็กลัวที่จะติดคุกกันนะไม่มีใครเขาอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกทำไมอาจารย์ไม่กลัวคุกผมก็ไม่กลัวก็กลัวเหมือนกันนะมันก็ไม่ชอบแล้วเรื่องติดคุกแต่ถ้ามันจะต้องติดก็ทำไงได้ล่ะถ้าสมมติวันนี้สหประชาชาติเขาเห็นด้วยรัฐบาลไทยเสนอว่ามาตรา112เนี่ยเป็นมาตราที่จะต้องบังคับใช้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นใครผิดมาตรา112ละเมิดกษัตริย์ไทยเนี่ยอยู่ในประเทศไหนส่งกลับอยู่อเมริกาต้องส่งกลับผมก็อยากจะดูกันว่าอเมริกาจะกลายเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยเมื่อไหร่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราที่อยู่ไหนก็ส่งกลับถ้าส่งกลับไปติดคุกอีกก็ติดสิก็อยู่ดิติดคุกเป็นบรรทัดฐานโลกไปเลยมันก็ดีเหมือนกันนะแต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์อยู่หัวแข็งก็คือได้รับอภัยโทษมาก็ต้องไม่รู้อีกครั้งก็มาทำผิดอีกทำไมอาจารย์ถึงไม่เงียบล่ะทำไมถึงไม่หยุดพูดก็เขาบังคับไม่หยุดมันไม่ใช่ผมมันหยุดผมแก่ปูนี้แล้วอยากจะหยุดจะตายแต่เขาบังคับไม่ให้หยุดมันบอกว่าเขาบอกว่าเขาอภัยโทษแต่พออภัยโทษออกจากคุกเขาก็เตรียมจับเข้าคุกอีกแล้วผมอยู่ก็ถูกแต่ผมอยู่ตอนนี้ผมก็ติดคุกอีกอ่ะใช่ไหมก็คดีหนูทั้งคดีพัทยาทั้งคดีแม่ริมเนี่ยพอผมจะออกจากคุกเนี่ยเขาก็ไปบ่อนเนี่ยยังมีข้อหาอีกข้อหานะพอมาแล้วทำไมไม่ฟ้องให้หมดก็ไม่รู้เพราะตำรวจเพิ่งแจ้งมาดีอะไรบ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาคุณมาตรา2ที่อำเภอแม่ริมผมไอ้เนี่ยผมออกจากคุกก็ถูกข้าวคุกกี่ก็ว่าคุณก็ไปสู้คดีเหรอแล้วยังจะปล่อยผมที่ไหนอ่ะจะมาโทษผมอ่ะผมไม่สำนึกในบุญคุณสำนึกผมไม่ใช่ไม่สำนึกแต่ว่าพอปล่อยแล้วจะจับผมข้าวคุกอีกแล้วผมจะอยู่ให้จับทำไมอ่ะผมก็ต้องหลบสิใช่ไหมและทีนี้ก็หลบอ่ะหลบไปอยู่เฉยๆและอยู่เฉยๆผมจะได้กราบเหรอผมก็ต้องสู้ไอ้ระบอบกษัตริย์ล้มมาตรา12ไม่มีหน้าผมจึงได้กลับประเทศเป็นเดิมพันด้วยชีวิตกับ
ถ้าเขานิรโทษกรรมให้พวก112นิรโทษกรรมนะผมก็ไม่เชื่อครับอืมเพราะนิรโทษกรรมแล้วสุดท้ายมันทีนี้มันไม่จัดแล้วทีนี้ฮะมันจะไปถ่วงน้ำเลยทีนี้มันไว้ใจได้ที่ไหนอ่ะครับเข้าใจมั้ยก็โดนมาแล้วอ่ะ2124พลเอกเปรมก็มอบให้ผู้ว่าเชิญมาที่จวนและจัดการล็อกเลยครับจับส่งข้อสารหลานตัดสินประหารชีวิตเลยมันจะเชื่อได้ที่ไหนอ่ะครับใช่ไหมไอ้พวกนี้มันหลอกทั้งนั้นเพราะงั้นใครอย่าไปเชื่อประยุทธ์ใครอย่าไปเชื่อระบบกษัตริย์ตัดสินถูกหลอกมากี่หนนะแม้แต่พระบรมยังถูกหลอกเลยหลอกให้ยาเมียแล้วเป็นไงตอนนี้ก็ยาเมียเสร็จแล้วเขาตั้งเป็นกษัตริย์ที่ไหนก็ไม่ตั้งอีกหน่อยเดี๋ยวเขาหลอกว่าไปจดทะเบียนกับสมเสาวรีใหม่ดิเนี่ยผมก็อยากพูดดังนั้นนะพระบรมแก้วก็สะสมกำลังตอนนี้รับสมัครมาเล็กรับตัวลบร้อยเลยก็มันไม่จบง่ายๆวันนี้อย่าไปเชื่อครับนะพวกระบอบประมาทนี่อย่าไปเชื่อใครไปเชื่อเจ้าผมก็เสร็จติอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเขานี่ละโทษกรรมคดีการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปี53หรือการเมืองอื่นๆแต่ว่าเขาไม่เอา112เนี่ยเข้าไปรวมเนี่ยอาจารย์จะทำไงคือ112เนี่ยเขาไม่เนียโทษกรรมแน่เนี่ยเชื่อแล้วไอ้การเมืองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเนียโทษกรรมได้เนียโทษกรรมหลอกนะเพราะถ้าหากว่ามันไม่แพ้กันอย่างราบคาบเนี่ยไม่มีทางจำไว้วันนี้เนี่ยควายเสื้อแดงควายทักษิณเนี่ยไม่ได้แพ้อย่างราบคาบควายแปลเตยไม่ได้แพ้อย่างราบคาบนะถ้าแพ้อย่างราบคาบเนี่ยเขาไม่เอายิ่งรักไปนั่นในสภาหรอกแสดงว่าเขาก็ยังกลัวพวกนี้จะกลับมาใช่ไหมทีนี้อย่าลืมว่าในคสช.เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าประยุทธ์เนี่ยมันจะมีอำนาจอยู่คนเดียวประวิตรวงสุวรรณก็ไม่แน่ว่าต่อสายกับทักษิณว่ายังไงกันบ้างเข้าใจไหมคือวันนี้เนี่ยมันรับรวมพลังกันทั้งนั้นเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อยังไม่จบโดยควายหนึ่งยังไม่แพ้อย่างราบคาบเนี่ยโทษกรรมออกมาก็ไม่ได้ก็แสดงว่าสถานการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ112ก็จะถูกจับไปเรื่อยๆประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆของประชาชนนี่ก็จะถูกจับไปเรื่อยใช่ไหมจนกว่าวันผดเด็ดศึกจะเกิดขึ้นนั่นก็คือลุกฮือขึ้นทั้งประเทศให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์พอระบอบกษัตริย์ยกเลิกประเทศไทยสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐสยามนั่นแหละเนียโทษกรรมออกได้ครับค่ะแล้วนั่นแหละจบนั่นแหละปัญหาถึงจบครับผมเพราะฉะนั้นจุดของปัญหาของประเทศไทยวันนี้ก็คือต้องต่อสู้ให้ยกเลิกระบอบกษัตริย์ครับผมไม่มีทางอื่นเลยโอเคครับอาจารย์วันนี้น่าจะหมดเวลาแล้วล่ะครับกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาเจอกันอีกนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะติดตามได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่า Facebook นะฮะ Facebook ไปติดตามที่ Channel ของผมก็ได้นะครับของ DJ Sun Ho ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปอัปโหลดไว้นะฮะก็เราก็จะมาเจอกันนะครับทุกวันศุกร์อย่างนี้แหละนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับได้ติดตามให้กำลังใจและช่วยกันสนับสนุนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์สุรชัยต้องลำลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ